สุดยอดเพชรน้ำเอกแห่งตะวันออกรูปรอก้นอุดจุดยาฉุนทนพ่อใหญ่วัดมะขามบทความโดยเถาวัลย์พันธุ์ภูผาจังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าคือพลอยแดงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศแล้วนั่นในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติก็มีมากส่วนทรัพยากรบุคคลอันควรกราบไหว้หรือว่าควรเคารพบูชามีอีกมากมายดังเช่นที่จะกล่าวนี้ก็คือหลวงพ่อใหญ่วัดมะขามเป็นต้นหลวงพ่อใหญ่วัดมะขามหรือท่านพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิจท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายตะวันออกที่เกรียงไกรอีกรูปหนึ่งในยุคปัจจุบันซึ่งบทความนี้ก็อยู่ในพ.ศ. 2526นะครับโดยประมาณเราทหารซึ่งเป็นรั้วของชาติหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งจะต้องทำการรบป้องกันอันตรายเพื่อปกป้องอธิปไตยต้องทำการสู้รบกับศัตรูแห่งชาติเนี่ยจำนวนมากจังหวัดจันทบุรีนั่นมีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชาซึ่งในบางครั้งก็ได้รอบเข้ามาในไทยนะจึงอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านนะฮะบางเป็นประจำทางทหารตำรวจตะเวนชายแดนต้องใช้กำลังในการป้องกันบางทีก็เกิดการรบรากันเกิดปะทะกันบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากบางครั้งพวกเขมรแดงได้ใช้ปืนยิงถล่มเข้ามาจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องอพยพหลบหนีจนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสพวกชาวบ้านและทหารตำรวจตะเวนชายแดนทุกคนต่างมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อใหญ่แทบทั้งสิ้นวัตถุมงคลที่กำลังโด่งดังและเป็นที่แสวงหาของผู้คนทั่วไปนั่นคือพระรูปก้นนะพระรูปปลอก้นอุดจุกยาฉุนหลวงพ่อใหญ่เนื้อนวโรหะปี2527นะปี27นะครับแสดงว่าบทความนี้ก็ปีนี้2567นี่ก็40ปีมาแล้วนะครับบทความนี้ประมาณ2627-28ครับและพระปกใบมะขามที่มีประสบการณ์สูงเยี่ยมอยู่ในขณะนี้จากการได้พบกับพระอัมไพปะพรากโรถ้าเป็นพระที่ดูแลและรับผิดชอบในวัดมะขามได้เล่าให้ผู้เขียนฟังถึงเรื่องราวของทหารยศจ่าเอกผู้หนึ่งที่ได้รับพระรูปหล่อก้นอุดจุกยาฉุนหลวงพ่อใหญ่ไปแล้วได้พบกับประสบการณ์รอดตายอย่างปาฏิหาริย์ในการฝึกโดดร่มแล้วนำมาเล่าให้ท่านฟังเมื่อครั้งเดินทางมากราบหลวงท่านพ่อใหญ่เป็นครั้งที่สองพระอัมไพปภากโรเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคมท่านทหารยศจ่าเอกคนนั้นได้ไปทำการฝึกโดดล่มแบบดิ่งพระสุธาที่สนามบินโคกกระเทียมลพบุรีเครื่องบินที่ใช้ฝึกในครั้งนี้เป็นเครื่องบินของกองทัพบกนักบินและช่างเครื่องในวันนั้นบอกว่าเครื่องบินที่ใช้โดดร่มเครื่องไม่ค่อยจะดีเพิ่งซ่อมเสร็จใหม่แต่สามารถจะเบาเครื่องได้ในเวลากระโดดปกติเครื่องโดดร่มแบบดิ่งพระสุธาเครื่องบินต้องบินเบาเครื่องให้นักโดดใหม่ๆและจะต้องกระโดดประตูซ้ายซึ่งตามวิธีแล้วจะต้องกระโดดทางประตูขวาของเครื่องนะครับเมื่อเครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินในระยะสูงเครื่องบินก็เกิดขัดข้องสำลักสองครั้งในระหว่างเครื่องสำลักนี้หัวของเครื่องบินได้ปักลงทันทีประมาณ35ฟิตดูจากเครื่องวัดความสูงเพราะรถหวบลงมาเหลือแค่200กว่านิดหน่อย
ตอนนั้นก็ยังใจเย็นอยู่เพราะเชื่อในความสามารถของนักบินและช่างเครื่องเมื่อเครื่องสำลักแล้วก็ดับลงทันทีนักบินและช่างเครื่องก็พยายามช่วยกันแก้ไขเครื่องก็ล่อนต่ำตกไปเรื่อยๆซึ่งในตอนนั้นผู้ที่รอกระโดดร่มอยู่ข้างล่างทุกคนต่างคิดว่าเครื่องต้องตกแน่ๆรถดับเพลิงประจำสนามบินได้ต่อเครื่องสูบน้ำและวิ่งไปรอทางหัวสนามบินแล้วท่านทหารยศจ่าเอกคนนั้นได้เล่าให้พระอัมภัยฟังต่อไปว่าขณะนั้นตนและเพื่อนๆตลอดจนผู้ควบคุมการโดดเนี่ยต่างนั่งกันอยู่เฉยๆและจะเสี่ยงโดดล่มลงมายังพื้นดินก่อนคงไปไม่ได้เพราะเครื่องล่อนสูงจากพื้นดินประมาณ100กว่าฟุตเท่านั้นเองมองดูพื้นดินตั้งแต่มองเห็นต้นกอไผ่ป่าซึ่งมีหมากรอบๆสนามบินโครกกระเทียมสมัยนั้นทหารยศจ่าเอกกล่าวว่าแน่ใจว่าเครื่องคงตกแน่ๆก็เลยนึกถึงหลวงพ่อใหญ่และพระรูปหล่อของท่านที่แขวนคออยู่โยองเดียวพร้อมกับร้องค่อยๆว่าหลวงพ่อยายช่วยลูกด้วยหลวงพ่อยายช่วยลูกด้วยหลวงพ่อยายช่วยลูกด้วย3ครั้งเพราะขาดคำว่าหลวงพ่อช่วยลูกด้วยครั้งที่3เหมือนปาฏิหาริย์เครื่องบินก็เกิดติดขึ้นมานักบินก็เลยบังคับเครื่องบินเชิดหัวขึ้นเฉียดยอดไผ่ป่าด้านล่างขึ้นไปแล้วนำเครื่องร่อนลงสนามได้อย่างปลอดภัยพอลงสนามได้เสร็จเรียบร้อยเครื่องก็เกิดเสียและดับอีกครั้งซึ่งต่อมาทราบว่าเครื่องบินเครื่องนั้นไม่สามารถจะใช้ทำการบินได้อีกเลยทหารยศจ่าเอกคนนั้นกล่าวในที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พระอัมภัยปภากโรได้เล่าให้ผู้เขียนฟังในวันเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่ที่วัดมะขามเป็นครั้งที่2ซึ่งท่านได้มีเมตตามอบวัตถุมงคลรูปรอก้นอุดจุกยาฉุนพระปกใบมะขามและเหรียญรุ่น3มาจำนวน1อีกด้วยวัตถุมงคลหลวงพ่อใหญ่วัดมะขามไม่ว่าจะเป็นจุกยาฉุนพระรูปรอก้นอุดจุกยาฉุนพระปกใบมะขามหรือมงคลวัตถุชนิดอื่นๆที่ท่านหลวงพ่อใหญ่สร้างขึ้นท่านได้ปลุกเสกและแผ่เมตตาไว้เป็นพิเศษจึงมีพุทธานุภาพมีพลังมีบารมีธรรมและพุทธคุณสูงยิ่งสมควรที่จะมีไว้เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งบารมีธรรมพลังจิตอนุภาพและพระพุทธคุณเป็นอจินไตยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเช่นหลวงพ่อใหญ่หรือชาวจันทบุรีเรียกว่าท่านพ่อใหญ่สามารถชี้แจงให้แจ่มแจ้งได้และท่านสามารถนำบารมีธรรมนั้นไปปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆให้มีอภินิหารและอนุภาพติดตัวไปจะเป็นผู้มีเมตตาเป็นที่รักและเคารพแก่คนทั่วไปตลอดทั้งแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆประสบโชคผลวิบูลสวัสดิ์ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก่อนที่จะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อใหญ่พกพาติดตัวไปขอให้ตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่ากล่าวคำอาราธนาว่าพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังแล้วระลึกถึงท่านพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อใหญ่วัดมะขามบารมีธรรมของท่านแล้วสวมพระนั้นไว้กลับตัวท่านจะสามารถประกอบกิจการในสัมมาชีพนั้นได้อย่างเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลใครมีพระหลวงพ่อใหญ่ท่านห่วงใยอยู่เสมอครับนี่ก็เป็นบทความของเถาวัลย์พันภูผาซึ่งเพจมหากรุงซึ่งเพจสิทธิ์ท่านพ่อใหญ่โดยมหากรุงสตูดิโอต้องขอขอบพระคุณ